กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์พรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่สภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2555พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยได้เฝ้าติดตามและสนใจว่าสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้จะมีการพิจารณางบประมาณที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนและเอาเงินในอนาคตของประเทศมาใช้อย่างคุ้มค่าทั่วถึงและเป็นธรรมหรือไม่การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องถูกจุดตรงประเด็นหรือไม่เกาถูกที่คันหรือไม่รักษาโรคถูกหรือไม่โรคไม่มีเงินครับโรคคนยากคนจนโรคของพี่น้องเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับหากวันนี้ผมยุพราชบัวอินไม่ได้อภิปรายก็คงจะเสียโอกาสครับเพราะจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านผมนั้นเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักมาจากภาคเกษตรมาตรา11ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 76,721 ล้านบาทเศษผมได้ยื่นประยติตัดงบประมาณดังกล่าวลง 10% โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ครับประการที่1การจัดงบประมาณค่อนข้างกระจุกตัวครับไม่ได้มีการกระจายไปยังหน่วยไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการในปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเพาะปลูกทำการเกษตรเลยพื้นที่ใดได้แล้วก็ได้ซ้ำอยู่อย่างนั้นครับมีอีกหลายๆพื้นที่ครับที่ต้องการงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ก็ถูกทอดทิ้งอย่างไม่เป็นธรรมท่านประธานที่เคารพครับงบของกรมชลประทานได้วางงบประมาณไว้ที่ 42,919 ล้านบาทเศษแต่ก็ไม่ทั่วถึงเช่นเดียวกันท่านประธานครับผมจะขออภิปรายต่อกรณีของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกทำการเกษตรและต้องการการชลประทานที่ดีเป็นอย่างยิ่งขอยกตัวอย่างดังนี้ครับในพื้นที่ของตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าครับเขตเทือกเขาภูแผงม้าติดต่อกับภูน้ำก้อภูน้ำก้อหลายท่านคงทราบและเคยได้ยินข่าวครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องของผมสูญเสียจากน้ำท่วมดินโคลนถล่มเสียชีวิตไปร้อยกว่าท่านท่านประธานครับเทือกเขานี้นะครับหากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำภูโปดใช้งบประมาณ260ล้านบาทเท่านั้นเองครับแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องที่เพาะปลูกทำการเกษตรมากกว่า 40,000 ไร่ใน3ตำบลอันได้แก่ตำบลบ้านเนินตำบลนาเกาะและตำบลบางบานครับท่านประธานครับนอกจากจะได้รับผลประโยชน์ทางการเกษตรโดยตรงแล้วยังเป็นปราการป้องกันน้ำท่วมป้องกันดินโคลนถล่มเพื่อพี่น้องที่อยู่ทั้ง 3-4 ตำบลนั้นได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังอ่างเก็บน้ำภูโปดหากสร้างแล้วนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพราะอยู่บริเวณทางขึ้นภูทับเบิกยอดภูที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับท่านประธานครับยังมีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไคร้ตำบลนาซำซึ่งใช้งบประมาณ50ล้านบาทครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตำบลนาซำตำบลหินหาวได้อย่างทั่วถึงแต่ทั้ง2จุดครับทั้ง2จุดซึ่งเป็นความจำเป็นมีความจำเป็นพื้นฐานของเกษตรกรของพี่น้องประชาชน4ตำบล5ตำบลแต่ก็ไม่ได้รับงบประมาณในการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนั้นกรมพัฒนาที่ดินซึ่งได้วางงบประมาณ 4,247 ล้านบาทเศษแต่ก็มิได้มีการบูรณาการการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำหรือที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านประธานที่อำเภอน้ำหนาวครับอำเภอน้ำหนาวมีพื้นที่ทั้งสิ้น620ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย4ตำบล30หมู่บ้านพื้นที่ของอำเภอน้ำหนาวมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดที่สำคัญของประเทศไทยแห่งหนึ่งแต่ท่านประธานท่านกรรมาธิการและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับอำเภอน้ำหนาวทั้งอำเ
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินไม่มีโฉนดแม้แต่ใบเดียวนี่คือปัญหาครับที่ผมจำเป็นจะต้องตัดลดงบประมาณลง 10% ท่านประธานที่เคารพครับโครงการที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือจัดงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยจึงเป็นเหตุผลประการที่1ครับที่ผมจำเป็นต้องตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรลงประการที่2ครับกระทรวงเกษตรและรัฐบาลทอดทิ้งเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดวันนี้เกิดสุญญากาศทางนโยบายทางการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวโพดไม่มีนโยบายใดประกันความเสี่ยงให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลยวันนี้ครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมน้ำแล้งจากโรคพืชและโรคแมลงที่เกิดขึ้นกับพี่น้องผู้ปลูกข้าวโพดในจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศไทยแต่ไม่ได้รับการเหลียวแลการดูแลจากรัฐบาลนี้เลยท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงกับพี่น้องผู้ปลูกข้าวโพดชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเกิดขึ้นที่อำเภอน้ำหนาวเมื่อ3เดือนก่อนมีปริมาณน้ำฝนที่ตกเป็นปริมาณมากและชุกอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดเชื้อโรคราขะเหมาดำหรือสมัดขึ้นพื้นที่เสียหายนับหมื่นไร่ครับแต่ปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้ประมาณ1ชั่วโมงผมได้ตรวจสอบข้อมูลจากเกษตรอำเภอน้ำหนาวว่ามีหน่วยงานจากรัฐบาลหรือมีตัวแทนเข้ามาดูแลให้พี่น้องประชาชนผู้ปลูกข้าวโพดหรือไม่ได้รับคำตอบว่าไม่มีท่านประธานครับวันนี้ไม่มีวี่แววความช่วยเหลือจากรัฐบาลเอาไม่อยู่แล้วครับท่านประธานครับวันนี้เอาไม่อยู่ประการที่3ประการสุดท้ายครับกระทรวงเกษตรและรัฐบาลได้ยัดเยียดโครงการจำนำข้าวให้กับชาวนาโดยไม่ฟังเสียงสะท้อนจากชาวนาเลยว่ามันยุ่งยากมันลำบากและมันไม่จริงไม่จริงอย่างไรครับชาวนาเข้าใจว่าข้าวเปลือกที่ชาวนาปลูกนั้นนะครับที่พี่น้องชาวไร่ชาวนาปลูกนั้นสามารถจำนำได้ทุกเมล็ดและสามารถจำนำได้เกวียนละ 15,000 บาทเป็นอย่างต่ำท่านประธานครับแล้วแท้จริงทำได้หรือไม่ครับทำไม่ได้ครับวันนี้ไหนจะตัดความชื้นไหนจะตัดสิ่งเจือปนไหนจะตัดน้ำหนักแล้วก็ตัดจนพี่น้องชาวไร่ชาวนาบ้านผมได้ตัดพ้อมาว่าโดนทั้งตัดโดนทั้งต้มจนซ้อยจนลอยหมดแล้วครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกผมขอตั้งข้อสังเกตครับและอยากให้พวกเราสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมกันตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวันนี้เป็นเพียงเพิ่งเริ่มกระบวนการเริ่มต้นของการจำนำเท่านั้นแต่ก็มีจุดรั่วไหลเป็นจำนวนมากดังนั้นครับวันนี้แม้จะมีเป็นเพียงการเริ่มต้นก็ยังมีเหลือบริ้นที่คอยสูบเลือดชาวไร่ชาวนากระดูกสันหลังของชาติผู้ปลูกข้าวให้เรากินต่อจากนี้ครับจะมีพวกปลิงควายที่คอยจะจ้องสูบผลประโยชน์ของประเทศจากนโยบายจำนำข้าวนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมนายุพราชบัวอินจำเป็นที่จะต้องตัดงบลง 10% จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอกราบขอบคุณครับ